Wonder Park so cute, อีกหนึ่งแอนิเมชันเรื่องเยี่ยมที่ผมบอกได้เลยว่าได้รับแรงบันดาลใจมาแบบเต็มๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันกับผมนายส่องหนังสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับแอนิเมชันนะครับเรื่อง Wonder Park นะครับ Wonder Park นะครับกำกับโดยดีแรนบราวน์นะครับนำแสดงโดยเบรียนนาเดสกี้เคนฮัสสันแคมเบลจอห์นโอลิเวอร์เจนนิเฟอร์การ์เนอร์แมทธิวบรอดิลิกดนตรีโดยสตีเวนปรินท์นะครับจัดจำหน่ายโดย Paramount Picture แอนิเมชันเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งการ์ตูนนะที่ผมเห็นตัวอย่างแล้วก็รู้สึกว่าอยากเข้าไปดูไปชมมากๆเลยนะฮะพอรู้สึกว่าภาพแล้วก็พล็อตเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการ์ตูนที่มาจากฝั่งพิกซ่านะแต่ว่าผมก็คิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจและก็น่าดูเลยทีเดียวมาฟังความรู้สึกหลังดูนะครับด้านบทภาพยนตร์นะครับบทภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะส่งเสริมให้เด็กหรือว่าให้คนดูเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจได้ดีเยี่ยมมากๆเลยคือเหมือนกับแอนิเมชันเรื่องนี้เขาตั้งใจที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูอย่างแท้จริงเลยนะฮะโดยเรื่องราวก็เป็นครอบครัวครอบครัวนึงนะครับกับเด็กแล้วก็พ่อแม่ลูกนะแล้วก็แม่เนี่ยเป็นคนสอนให้ลูกเนี่ยมีจินตนาการในการสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเหมือนกับของเล่นเด็กอ่ะโดยการใช้อุบายในการสร้างสวนสนุกนะครับโดยสวนสนุกต่างๆเนี่ยก็จะมีตุ๊กตาที่เขาเล่นอยู่เนี่ยก็จะมีทั้งหมีหมูป่าแล้วก็ลิงแล้วก็เป็นบีเวอร์หรือกระรอกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นเม่นโหตัวการ์ตูนเหล่านี้คือเป็นตัวการ์ตูนในจินตนาการของเด็กนะฮะที่สร้างขึ้นมากับคุณแม่ของเขาเรียกได้ว่าบทภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยผมดูแล้วผมแบบชื่นชอบมากเลยนะคือเป็นการ์ตูนที่ฟีลกู๊ดมากๆดูแล้วรู้สึกว่าเออมันทำให้เราย้อนกลับไปเป็นเด็กได้ไม่ยากเลยนะฮะแล้วหนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเน้นไปในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจการส่งเสริมจินตนาการนะคือมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมย้อนไปเป็นเด็กได้อีกครั้งนึงคือแล้วการ์ตูนเรื่องนี้แอนิเมชันเรื่องนี้เขาเหมือนกับจะบอกว่าการมีจินตนาการการสร้างแรงบันดาลใจในการมีจินตนาการเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กเท่านั้นนะครับคือพอเราขาดแรงบันดาลใจในการสร้างจินตนาการต่างๆเนี่ยโลกที่เราเคยสร้างไว้ในตอนเด็กมันก็จะเหี่ยวแห้งไปมันก็จะค่อยๆสูญสลายไปเหมือนกับในแอนิเมชันเรื่องนี้เขาทำให้เราดูนะฮะบทภาพยนตร์ของการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสนุกนะครับอาจจะไม่ใช่บทที่ลึกมากเพราะว่าเป็นแอนิเมชันที่ทำมาให้เด็กดูเป็นหลักนะแต่ก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นแอนิเมชันที่สนุกมากๆเรื่องนึงนะครับด้านองค์ประกอบศิลป์องค์ประกอบฉากแสงสีไลติ้งนะครับผมบอกได้เลยว่าแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยเป็นแอนิเมชันที่ภาพสวยมากคือถึงแม้จะไม่ใช่ฝั่งพิกซ่าหรือว่าฝั่งของการ์ตูนของมินเนี่ยนเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นการเปิดตลาดใหม่ที่ผมบอกได้เลยว่างานภาพไม่แพ้กันเลยงานแอนิเมชัน3มิติของเขาเนี่ยสวยนะครับสวยมากๆแล้วก็ตัวการ์ตูนมีคาแรคเตอร์ที่น่ารักทุกตัวเลยทีเดียวนะครับอีกด้านนึงที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือด้านของเพลงประกอบนะครับเพลงประกอบในการ์ตูนเรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่ายอดเยี่ยมมากๆนะฮะคือมันล้อกับการ์ตูนเรื่องนี้เข้ากับหนังได้อย่างดีเลยทีเดียวคือทำให้แอนิเมชันเรื่องนี้มันดูสนุกแล้วก็มีจังหวะของเพลงที่สอดคล้องต่อกันอย่างลื่นไหลเลยนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเออมีความสุขในการดูคือดูไปก็ต้องยิ้มไปนะตัวการ์ตูนแต่ละตัวโดยเฉพาะตัวที่เป็นลิงเนี่ยโอ้เหมือนจะเป็นตัวพระเอกนะฮะที่ได้ปากกามาแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆที่เด็กอ่ะกระซิบเข้าไปนะครับก็จะสร้างตามนั้นคือถึงแม้ว่าโลกของเขาเนี่ยมันจะเป็นโลกแห่งจินตนาการน่ะแต่ผมดูแล้วผมรู้สึกอินน่ะคือผมดูแล้วรู้สึกว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่มาแล้วเราขาดจินตนาการในการเล่นของเล่นในการสร้างสิ่งต่างๆของเล่นเหล่านั้นมันก็หายไปมันก็กลายเป็นความเหี่ยวเฉามันก็จะถูกลิดรอนแล้วก็ทำลายไปโหมันดราม่านะฮะมันก็ค่อนข้างที่จะเศร้าเหมือนกันซึ่งในหนังเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีบทดราม่าอยู่พอสมควรนะภาพรวมนะครับ Wonder Park นะครับเป็นการ์ตูนที่ดูสนุกนะครับแล้วก็ได้แนวคิดได้อย่างดีเลยบทดราม่าก็ดราม่าจริงๆนะคือมีความเล่นกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของความป่วยเจ็บไข้นะครับจึงทำให้ชีวิตของเด็กเนี่ยเปลี่ยนไปไม่อยากจะไปเล่นกับเพื่อนดาวดิ่งไม่อยากทำอะไรไม่อยากสนสิ่งใด
พอขาดแรงบันดาลใจก็ขาดจินตนาการทำให้ชีวิตห่อเหี่ยวนะคือถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยถ้าเกิดว่าจิตใจเราห่อเหี่ยวแล้วก็ดาวดิ่งลงไปมันก็ทำให้ตัวเราเนี่ยไม่มีความสุขไปในตัวนะครับคือการ์ตูนเรื่องนี้เขาสอนเราเรื่องนี้ได้แบบเต็มๆเลยทีเดียวโดยรวมนะครับ Wonder Park นะครับเป็นการ์ตูนที่ผมดูแล้วรู้สึกว่าสนุกนะครับค่อนข้างสนุกเลยแต่ว่าซีนดราม่ามันก็นำให้ผมพาไปไม่ถึงแบบให้ถึงขั้นดราม่าแบบ Toy Story นะมันไปไม่ถึงขั้นนั้นแต่ดูแล้วก็รู้สึกว่าเสมอตัวแล้วก็สามารถดูได้อีกอ่ะเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวก็น่ารักเรื่องนี้นะครับ Wonder Park ผมให้คะแนนไปทั้งหมด8เต็ม10เรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนที่ไม่ใช่ทางพิกซ่าก็เชียร์นะให้ทุกคนไปดูนะช่วงนี้ก็จะมีการ์ตูนเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวคือผมก็บอกได้เลยว่าดูแล้วอิ่มเอมใจนะฮะดูแล้วสนุกดูแล้วลึกซึ้งอาจจะไม่ลึกมากเหมือนการ์ตูนของฝั่งดิสนีย์แบบพิกซ่าที่ทำไว้บางเรื่องนะแต่การ์ตูนเรื่องนี้ก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขแล้วก็ฉุดจินตนาการให้ผมอ่ะกลับมามีจินตนาการในแบบผู้ใหญ่อีกครั้งนึงคือคนเราไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กแล้วจะมีจินตนาการนะครับแต่จินตนาการน่ะมันสำคัญกว่าความคิดนะไอสไตล์ก็เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ตูนเรื่องนี้ผมให้คะแนนไปทั้งหมด8เต็ม10ก็เชียร์ให้ไปดูกันนะครับเรียกได้ว่าสนุกแน่นอนเลยทีเดียวภาพนี่สวยมากสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูผมรีวิวมาถึงตรงนี้กับนาย2หนังนะก็อย่าลืมไปดูนะครับ Wonder Park มีลูกพาลูกมีหลานพาหลานมีตัวเองพาตัวเองไปดูนะครับรับประกันว่ามีความสุขกับการ์ตูนเรื่องนี้อย่างแน่นอนสุดท้ายขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามดูมาถึงตรงนี้ฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์หรือกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วอย่าลืมไปมีความสุขกับแอนิเมชันเรื่อง Wonder Park แอนิเมชันเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขได้อย่างแน่นอนและขอให้มีความสุขกับการดูหนังนะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาถึงตรงนี้สวัสดีครับ